ก่อนที่จะมีการเปิดตัวเรนเจอร์สายพันธุ์ใหม่อย่างแรปเตอร์ในวันที่7กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ล่าสุดมีสมาชิก Facebook ที่ใช้ยูสเซอร์เนมว่าสันติได้ถ่ายภาพเรนเจอร์ใหม่ที่คาดว่าจะเป็นรุ่นไมเนอร์เชนปี2018โดยสังเกตได้จากรูปโฉมที่เปลี่ยนไปในบางจุดในระหว่างการวิ่งทดสอบในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองจากภาพถ่ายจะพบกระจังหน้ารูปแปดเหลี่ยมคางหมูดีไซน์ใหม่ไฟหน้าใหม่ที่ตัวนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LEDในขณะที่ไฟ Daytime Running Light ก็เป็นแบบ LED สีขาวดูทันสมัยมากขึ้นเสาอากาศถูกขยับจากด้านหน้าไปไว้ทางด้านหลังมาพร้อมสัญลักษณ์ Limited นอกจากนั้นยังมีข่าวว่ารถรุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบ Keyless Entry ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ที่สำคัญคาดว่าจะมีขุมพลังใหม่เป็นเครื่องยนต์ความจุ 2.0 ลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 10 Speed มาเป็นทางเลือกให้ด้วยซึ่งคาดว่าการเปิดตัว Ranger รุ่นนี้จะมีขึ้นหลังจากการเปิดตัว Ranger Raptor ไปแล้วและเป็นรุ่นที่อยู่ในระหว่างการผลิตในเมืองไทยพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ